ช่วงล่างสุดแกร่งตัวจริง Mazda BT 50 Pro สอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้า023166778มั่นใจทุกการขับขี่ต้องช่วงล่างออสซี่เท่านั้นโทร025634455-7วิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441สปีดทอล์คช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณแน่ๆๆ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 พลาดผู้ชมกลับมากับรายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel Television 691ครับผู้ชมติดต่อพวกเราได้2ช่องทางครับที่หมายเลขโทรศัพท์025309496-98SMS ครับ482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความนะครับขอบคุณซูเปอร์รุ่นประเทศไทยครับขอบคุณมิตรแท้ประกันภัยขอบคุณ B-Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dino King ครับมา SMS ก็ตอบคำถามกันดีกว่านะจ๊ะครับมาดู SMS ก่อนช่วงที่รอสายนะคุณผู้ชมมีปัญหาเรื่องรถโทรมาได้เลยนะครับข้อ3 E34 ครับ525 IEยังพอใช้ได้ไหมมีอะไรจุกจิกไหมระบบไฟฟ้าคือวันนี้จริงๆมันก็เห็นมีขายเยอะมากนะทั้งสองแบบทั้งยังเป็นแบบสแตนดาร์ดเครื่องเดิมตัวบิ๊กโน้ตเนี่ย94 95ซีรีส์5ว่างั้นเถอะที่เราเรียกกันซีรีส์5บิ๊กโน้ตซีรีส์บิ๊กโน้ตเนี่ยวันนี้เห็นก็คือเห็นแต่เห็นที่เป็นบิ๊กโน้ตที่ยังเป็นเครื่องเดิมอยู่นะเครื่องนี้ยังเป็นเครื่องตัวรุ่นดับเบิ้ลวอลโน้ตตัวแรกครับแล้วก็ตัว E34 เนี่ยก็สามารถก็จะเห็นยุคประมาณปี93 94 95จนถึงตัวสุดท้ายยุรกิจลากจดถึงประมาณ96 97 96แอร์แบ็กคู่สุดท้ายแล้วนั่นคือตัวสุดท้ายแล้วครับแล้วก็วันนี้ราคาก็คันหนึ่งประมาณแสนกว่าบาทแล้วมันจะมี2ประเภทก็คือยังเป็นเครื่องเดิมอยู่ในรุ่นเครื่องวาวโน้ตดับเบิ้ลวาวโน้ตตัวนี้ยังเป็นเครื่องเดิม M50. แต่ถ้าเกิดว่าเก่าลงมากว่านี้นิดนึงก็จะเป็นพวกทานมังสวิรัติกินเจกินเจตามเทรนด์สองเจตามเทรนด์ช่วงนี้พอดีราคาก็ทับกันนะเพราะมันก็แสนกว่าบาทเท่ากันครับต่อรถ 1J 2J เนี่ยสามารถมักจะบวกกับล้อชุดแต่งเครื่องเสียงนิดหน่อยนะครับก็ตั้งกันอยู่คันหนึ่งเนี่ยมันมีตั้งแต่คันละ 80,000 บาทไปจนถึง 200,000 นะมันหลายรุ่นหลายราคาทับซ้อนกันไปมากตัวปีท้ายๆก็ราคาดีหน่อยใช่ครับราคาจริงๆมัน 200,000 กว่าแต่พอขยับขึ้นมาอีก 60,000 มันได้เป็น E39 อะไฟโดนัทแล้ว39ครับ E39ใช่ป่ะใช่ครับ523 528ก็200,000กว่าบาท200,000ปลายใช่300,000ต้นใช่แล้วที่ถ้าเป็นรุ่น Minor Change เป็นไฟโดนัทปี2000ขึ้น Exclusive ตัวนั้นนะก็301 302ใช่523 528แต่ว่ากลายเป็นว่าแต่ตัวนั้นมันจุกจิกนะ E39 ปวดหัวกว่านะ E34 ตัว CD5 Big Note เนี่ยต้องดูอยู่ยงคงกระพันมากกว่าคือจริงๆมันก็จุกจิกแต่ว่ามันซ่อมจบที่เจอกันก็คือระบบไฟตัวกล่องเซนเซอร์ล็อกกระจกไฟฟ้าเนี่ยชอบมีปัญหาแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์ถ้าเป็นเครื่องดับเบิ้ลวาวโน้ตอาจจะมีเซ็นเซอร์เหล่าลิ้นอะไรพวกนี้มักจะขับไปแล้วดับไปดื้อมี2อันขับไปแล้วดับขับไปแล้วกระจกล็อกกระจกลงหมดกระจกขึ้นเองประตูล็อกเปิดไม่ออกเนี่ยที่เจอกันรถมันจริงๆก็อายุอนามรถมันเยอะแล้วนะผมเคยเจออยู่คันนึงล้อหลังเนี่ยใส่ซีรีส์ไม่เท่ากันเกียร์ไม่เปลี่ยนE39มันจับใช่ล็อกบัวไม่ได้ถูกต้องครับหากันอยู่ตรงนั้น E39 ใช่เพราะมันฉลาดแล้วถ้า34ยังไม่มีปัญหา34ยังบื้ออยู่ยังไม่มีอะไรมากระบบอิเล็กทรอนิกส์แต่ถ้าเป็น E39 ไฟโดนัทปุ๊บเนี่ยเปลี่ยนไฟท้ายของปอมไต้หวันมันก็ฟ้องนะครับใช่คุณจะมาอยู่ไฟท้ายเหลืองจะมาใส่ขาวแดงเอาดีโป้มาใส่ไม่ได้เรียบร้อยไฟโชว์แล้วปัดเรียบร้อยทันทีครับนะครับครับก็จริงๆถ้าถามว่าวันนี้นะถ้าหาสวยๆเดิมๆได้คันนึงสักแสนกว่าบาทผมว่ามันก็เป็นคันนึงที่อาจจะเป็นรถคลาสสิกที่เก็บไว้ในบ้านกระแสรถ90ไงอยู่ในช่วงก็ตอนนี้พวกนี้เขากำลังฮิตเลยรถปีกรถยุค90แล้วตัวนี้มันใส่ล้อลึกๆมันสวยตัวที่หล่อที่สุดของบอดี้นี่คืออะไรรู้มั้ยทัวริงซีรีส์5แวน520i ตัวนั้นเข้าอยู่ในกี่หายากมากครับใช่ครับหายากตัวนี้คันถ้าเป็นแวนเนี่ย E34 แวนนี่คัน 400,000 กว่าใช่ราคาโดดเลยอ่ะ520i เนี่ยใช่ครับ 400,000 กว่านะครับแล้ว 400,000 กว่านี่มาปุ๊บหายมาปุ๊บหายนะก็จะมีประเภทนึงที่เป็นพวกรถสวม
ป็นรถนอกเข้ามาทั้งคันแล้วก็สวมทะเบียนซีรีส์5ที่วิ่งกันอยู่เนี่ยผมเคยใช้ตอนนั้นนะห้างศูนย์ไอทอลลิ่งนะฮะอันนั้นรถยนต์กิจเลยรถยนต์กิจเลยครับของมันขับดีมากนะขับดีมันขับดีมากนะพอมันเป็นตัวนอกปั๊บมันขับแบบมีความรู้สึกว่ามันแล้วตัวบอดี้มอดี้มันเก็บเสียงสุนทรีดีครับแอโรไดนามิกได้มันโอเคเลยตัวรถมันสวยด้วยตอนทุกวันนี้ก็ยังเข้าตาอยู่ใช่แต่ว่าไฟท้ายกับประตูหลังนี่โดนชนท้ายไปนี่หายากถึงก็ต้องนั่งร้องไห้อย่างเดียวใช่แล้วก็กระจกหลังนี่มันหายากสุดๆเอามาไม่ต้องทำเลยนะหาล้อชุดหนึ่งเอาพีน่า BBS นะ BB เอาพีน่า BB ต้องเป็นราคาสิกนะเอาลึกๆหน้าหลังไม่เท่ากันแล้วก็เอาพีน่าสัก19นะสวย89ได้หมดแล้วก็กลับไปย้อนไปยุค90โคนี่กระบอกแดงเอทรง AC อะไรได้หมดใช่ AC ไทยวันไทยทูเลยก็ว่ากันไปนะมาเขาบอกว่าช่วยแนะนำรถเบนซ์เครื่องดีเซลงบไม่เกิน 500,000 งบ 500,000 เล่นเบนซ์เครื่องดีเซลอะไรได้มันก็ต้องเป็น211 W21 W21 ก็คือหน้าแหลมแล้วล่ะหน้าไฟป้านเป็นบอดี้ต่อจากไฟกลมก่อนมาเป็นไฟเหลี่ยมแต่ว่า 500,000 นี่มันจะโซมสุดๆเลยนะมันจะเป็น CDI E200 CDI ตัวแรกที่แบบว่ารถวิ่งเป็นแสนไม่ 200,000 เงี้ยเต็มๆก็ไม่น่าเล่นเพราะราคามันควรจะอยู่ที่ประมาณ 600,000 นิดๆคือเครื่องดีเซลน่าเล่นแต่พอเป็นมือ2แล้วมันดังแกรกๆๆเลยนะพอเป็นมือ2แล้วติดไมค์เยอะอ่ะน่ากลัวเพราะอะไรรู้มั้ยเพราะเครื่องใช้กันมาสนั่นเลยเพราะเครื่องเบนซ์น่ะเครื่องดีเซลทนนะแต่พอถึงเวลาซ่อมนะตัวใครตัวมันเหมือนกันนะทั้งหมดเลยครับหรือโอเวอร์ฮอลเนี่ยถ้าได้ถูกสมมุติถ้าผมได้ถูกนะมุดได้มาถูกคันหนึ่ง 500,000 นิดๆนะแต่ยังไม่แสนเต็มอีกแสนหนึ่งโอเวอร์ฮอลเครื่องดีเซลทำทั้งเกือบทั้งคันเนี่ยประมาณแสนทำไมเยอะนะทำไมจะไปเจอรถฟุกรถบ้านไม้น้อยก็โอเคใช้ต่อได้จริงๆอ่ะถ้าเอารถสวยๆอ่ะเกินงบแล้วได้สภาพสวยๆจบเลยไม่ต้องมาทำแต่มันจะมีปัญหาตัวนี้ครับตัวเครื่องดีเซลเนี่ยมันจะมีปัญหาไอ้ตัวอะไรนะมันจะเป็นดีเซลเทอร์โบมันจะมีตัวเทอร์โบมันจะมีปัญหาพอถึง200,000โลปั๊บมันต้องซื้อชุดซ่อมใช่ครับอู่พี่หมอนี่ตึงเลยตึงเลยจอดตึงเลยกับตัวคอมเพรสเซอร์อีกตัวนึงที่จะชอบลูกปืนคอมเพรสเซอร์มันจะไปตัวเบนซินคอมเพรสเซอร์ใช่ครับมีสายเข้ามารับสายคุณบอลฮะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับรถผมใช้ Isuzu D-Max ปี2013ครับครับตอนในระยะรับประกันเขาใช้น้ำมันขื่อสังเคราะห์ครับพี่ครับแต่ว่าตอนนี้หมดระยะรับประกันแล้วผมอยากใช้สังเคราะห์แท้จัดไปไม่มีปัญหามันก็ได้หมดแต่ว่าผมถามว่าถ้าคุณคิดว่าคุณจะขึ้นไปใช้สังเคราะห์แท้แล้วคุณคิดว่ากี่พันเท่าไหร่คุณถึงจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก็ปีนึงเปลี่ยนครั้งนึงครับพี่ปีนึงเปลี่ยนครั้งเท่าไหร่อ่ะปีนึงคุณไม่กี่โลเอ๊ะว่าเลยคือ 20,000 โลนะมันเกินนะปีนึงผมก็วิ่งประมาณ 10,000 โลพี่ถ้าคุณเป็นคนใช้น้อยถ้าอยู่ใน 10,000 โลจริงๆผมว่าไม่เวิร์คถ้าถามผมนะเพราะยิ่งคุณบอกคุณเป็นคนใช้น้อยคุณต้องนับมัน6เดือนเองนะถูกป่ะแล้วคุณไปใส่แบบแพงถ้าเป็นผมเหรอวันนี้เหรออีซู D-Max ของ13เหรอผมใส่ธรรมดาเลยก็เซมิเหมือนเดิมก็ได้เหมือนที่ใช้มาจากศูนย์เนี่ยธรรมดาน้ำมันเครื่องดีเซลธรรมดาสำหรับรถของมันเร็วเนี่ยธรรมดาแล้วก็ 5,000 โลเปลี่ยนที 5,000 โลเปลี่ยนทีได้เปลี่ยนกองด้วยได้เปลี่ยนกองด้วยแล้วเครื่องมันจะสะอาดกว่าแล้วเครื่องมันจะทนกว่ากับการที่คุณไปใส่น้ำมันแพงแล้วหมื่นกว่าโลเปลี่ยนทีปีนึงเปลี่ยนหนหนึ่งผมว่าไม่เลยพอใส่ของแพงแล้วเสียดายไงลากยาวยังไม่เปลี่ยนส่งผลร้ายกับเครื่องยนต์นะทุกคือผลเสียเนี่ยที่มันจะเกิดขึ้นมาก็คือน้ำมันเครื่องจะเป็นตะกันครับครับแล้วมันจริงๆมันคือเคมีใช่แล้วพอเคมีหมดอายุอ่ะคุณคิดดูเดี๋ยวว่าเคมีหมดอายุมันก็ไม่ได้ไปวิ่งมาปี๊ดปาร์คอะไรกันขนาดนั้นแล้วผมจะบอกว่ารถเราเนี่ยนะ Isuzu D-Max มันไม่ใช่รถแข่งมันไม่ต้องใช้น้ำมันเครื่องที่มีแรงดันมหาศาลพอไป AC on ปุ๊บพอขยับปุ๊บน้ำมันวิ่งปี๊ดเข้าไปหลอมลูกสูบเลยมันไม่ต้องใช้ขนาดนั้นหรอกครับคือถ้าใช้น้ำมันธรรมดาเนี่ยแล้วเปลี่ยนทุกๆ 5,000 กิโลเนี่ยยังถูกกว่าใช้สังเคราะห์นะฮะใช่แล้วเครื่องเนียนกว่าดีกว่าแล้วระยะยาวๆเครื่องคุณนี่จะสมบูรณ์กว่าทุกครั้งที่คุณถ่ายน้ำมันเครื่องออกถ้าคุณไปเคาะกองดูนะคุณจะเห็นเลยว่ามันจะมีเศษสึกหรอของห้องเครื่องยนต์เนี่ย
อยู่ในกรองพวกนี้ทั้งนั้นเลยครับมันเหมือนก็เอาเหล็กมาสีกันอ่ะเพราะคุณเปลี่ยนบ่อยๆอ่ะถูกป่ะแล้วมันเครื่องมันดีมันก็ลดแรงเสียดทานในเครื่องยนต์ลงไปได้เยอะผมเห็นด้วยกับน้ำมันเครื่องธรรมดาแล้วเปลี่ยนบ่อยทุก 5,000 โลขยันเปลี่ยนหน่อยผมว่าเวิร์กดีกว่าไปใช้ซินเทติกฟูลี่ซินเทติกแล้วก็มาแบบหมื่นกว่าโลปีนึงเปลี่ยนหนึ่งถ้าอีกกลับกันถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ใช้รถเยอะใช้งานหนักโอเคใช้น้ำมันเครื่องดีๆไม่ว่ากันอันนี้ใช้น้อยไม่ควรจำเป็นไม่จำเป็นครับแต่ถ้าอยากใช้ก็ได้แต่ว่าอย่าไปลากยาวอย่าไปกำหนดว่าปีนึงดูที่เอาที่เลขกิโลเป็นหลักมันจะพังเพราะนี่แหละเพราะเสียดายใช่เพราะใส่มันแพงไงใช่ก็เลยเอาแถมอีกหน่อยไม่ได้เป็นหรอกครับคุณไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นหรอกคุณใส่น้ำมันฟูลลี่ซินเทติกแล้วไม่ใช่ว่ารถต้องวิ่งกับปี๊ปาร์คขนาดนั้นแล้วทำไมว่าของน้ำมันที่เป็นฟูลลี่ซินเทติกนะไปซื้อข้างนอกนะมีโอกาสเจอน้ำมันปลอมเยอะเพราะว่าน้ำมันราคาแพงก็มีของปลอมน้ำมันถูกไม่มีของปลอมวันนี้จะเอาอะไรมากกาแฟทีอินวันยังปลอมเลยใช่ถูกเปล่าปลอมหมดอะซอสสีของซีอิ๊วอย่างนี้ของปลอมหมดน่ากลัวมากนะสองเขียวเลยชีวิตเรานี่ผมไม่มั่นใจว่านี่มันเม็ดอินไทยแลนด์หรือมันจะเริ่มเป็นเม็ดอินไชน่าเข้าไปทุกวันก็มันอยู่เมืองไทยหรืออยู่เมืองจีนกันนะน้ำมันเครื่องปลอมเยอะจริงๆนะผมไม่ได้พูดเล่นก็สรุปว่าอย่างนี้คือแล้วถ้าศูนย์รับการแล้วถ้าศูนย์บริการล่ะพี่ศูนย์บริการเขาไม่ปลอมครับเพราะว่าซื้อมาทีเป็น200ลิตรซื้อเป็นกล่องใหญ่ปัดเอาเปลี่ยนกับถ้าเปลี่ยนกับศูนย์บริการก็เปลี่ยนได้แต่เราก็ต้องจ่ายแต่จริงๆแล้วอ่ะคุณก็ใช้อย่างที่ผมบอกผมแนะนำปตท.เนี่ยแล้วคุณก็ซื้อในปั๊มปตท.ไม่มีคำว่าปลอมเพราะมันเป็นสถานีบริการเขามีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทุกวันเอาของปลอมมาตั้งขายปั๊มปิดอ่ะไม่คุ้มหรอกลงทุนปั๊มวันนี้20ล้านปตท.ปาร์คคุณโดนปิดเพราะคุณขายน้ำมันปลอมไม่คุ้มหรอกเพราะรายได้จากอเมซอนรวยกว่าขายน้ำมันอีกใช่สรุปก็คือใช้น้ำมันเครื่องธรรมดาปกติแล้วเปลี่ยนบ่อยหน่อยครับใช่ดีกว่าครับผมแนะนำอย่างนี้ดีกว่าก็คือผมก็ต้องใช้น้ำมันเครื่องคือแล้วก็ตามปกติแต่ว่าก็ต้องเปลี่ยนทุก5,000 โลครับจะดีกว่าเนี่ยปตท.สำหรับเครื่องคอมมอนเรลจบเลยเปลี่ยนข้างนอกก็ได้มันคือบทเวลาตีแล้วไม่ต้องเข้าสูตรก็ได้เปลี่ยนข้างนอกก็ได้เปลี่ยนที่ควิกเซอร์วิสมีควิกก็ได้มีควิกก็ไม่ขายน้ำมันปลอมเพราะเขามีมาตรฐานตรวจสอบอยู่แล้วเห็นนะครับนี่ไหมฮะแต่ว่าเป็นทางเลือกที่ดีกว่านะเห็นด้วยเปล่าหรือว่ายังไงเงียบไปอึ้งๆมาเหมือนลักษณะแบบผมไม่ขัดใจหรือเปล่าหรือมันแบบไม่ทำให้มันรู้สึกว่ามันไม่ใช่อย่างรถผมมันใช้น้อยพี่อย่างว่าถ้าผมเปลี่ยนมันน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ปีนึงเปลี่ยนครั้งนึงมันจะโอเคไหมพี่หรือยังไงผมอย่างนี้ฮะก็อย่างที่ผมบอกไงอย่างที่รถคุณใช้น้อยคุณใช้น้ำมันเครื่องธรรมดาแล้วคุณมิ่งน้อยคุณก็นับเดือนการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเนี่ยเขาให้นับว่าอะไรถึงก่อนกันนะถ้าหลักไมล์ถึงก่อนก็ให้เปลี่ยนตามกำหนดตามเลขกิโลไมล์แต่ถ้ารถคุณมิ่งน้อยเขาให้นับวันครับ6เดือนเองน้ำมันเครื่องอะคือกำลังบอกว่ามีทางเลือกไม่ต้องจ่ายแพงไงแต่ว่าถ้าอยากใส่ก็ได้ไม่ใช่ปัญหาฮะเหมือนลักษณะแบบมันผมไม่ขัดใจอ่ะว่าแบบจะใช้ฟูลี่คือสารเคมีที่มันอยู่ผสมอยู่ข้างในน้ำมันเครื่องเนี่ยครับมีอายุการใช้งานถ้าเกิดว่าเราใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างนานเนี่ยมันจะตกเป็นตะกันนะครับเสร็จแล้วเนี่ยผลเสียก็จะเกิดขึ้นกับชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ของคุณครับช้าเครื่องดีเซลมีขมเหลวเยอะด้วยใช่ครับโอเคนะครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมเงียบไปเลยโอเคครับครับครับผมครับผมครับพี่ครับคือใส่ย้ำให้อีกทีแล้วกันเดี๋ยวพี่ไม่สบายใจคือใส่ได้แต่เราหาทางเลือกให้ว่ามันไม่ต้องจ่ายแพงไงใช่ครับแล้วเปลี่ยนบ่อยกว่ามันส่งผลดีกว่าเครื่องยนต์มากกว่าไปใส่เป็นไอ้สิ่งที่ท่านเข้าใจมามันเป็นเรื่องที่ผมว่าวันนี้มันเป็นความไม่จำเป็นสำหรับรถของฟุ่มเฟือยถูกมันเป็นของฟุ่มเฟือยตามแฟชั่นที่เขาบอกว่าวันนี้มันเหมือนกับเสื้อคุณใส่เสื้ออย่างนี้ก็ได้เสื้อยืดธรรมดาก็ได้แต่คนเราถ้าคุณคิดว่าคุณจะใส่แบรนด์เนมมันก็คือเสื้อยืดเหมือนกันแต่มันแพงขึ้นมาอีกข้าวเหมือนกันกินข้าวหอมมะลิกินข้าวธรรมดาอีกเหมือนกันถูกป่ะ แต่ว่าวันนี้อย่างที่ผมบอกว่าพอมันไม่มีความจำเป็นคือรถมันไม่ได้เครื่องยนต์ไม่ได้โมดิฟายครับถูกป่ะคุณไม่ใช่รถแข่งคุณไม่จำเป็นต้องไปใส่น้ำมันเครื่องของแพงไม่ต้องไปตามไอ้กระแสพวกนี้มันเป็นการโหมเรื่องของการขายของใช่หรือว่ารถที่เป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์สูงๆหรือรถที่เฮฟวี่ดิวตี้ใช้งานหนักมันทุกของขึ้นเขาลงห้วยคุณมันทุก2ตันลากขึ้นดอยแล้ววิ่งทั้งวันแล้ววิ่งทั้งวันแล้วลากรอบสูงกับทาก
ขึ้นเขาอันนี้จำเป็นต้องใช้น้ำมันเครื่องดีๆใช่เพราะว่ามันก็จะไม่ทำให้เครื่องยนต์มันเฟดครับแต่ถ้าเกิดว่าอย่างนี้คุณขับรถธรรมดาใช้ชีวิตปกติคนเราใช้ชีวิตปกติขับรถ100 120ใช้ชีวิตปกติจะไปจ่ายให้มันเฉลี่ยเดือนละ1,000กิโลเองนะแล้วเหลือคนไทยอยู่ที่ประมาณ 20,000 ถึง 25,000 ครับถ้าใช้รถทุกวันใช่แต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้น้อยคุณบอก 10,000 ก็ถ้าเกิดว่าเฉลี่ยไปก็คุณใช้ครึ่งนึงของคนปกติใช่ครึ่งนึงคนปกติถ้าเป็นผมสบายๆใจผมก็นับเลยผมเปลี่ยนเดือนมกราเดือนที่6กรกฎาคมผมก็เข้าไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรอบนึงใช่แล้วก็ผมมาอีกรอบนึงก็มกราก็เปลี่ยนใหม่ครับมาจบประมาณนี้แล้วกันไปดูเรื่องราวของ Pit & Go ครับศูนย์บริการมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อลดความเร็วญี่ปุ่นทุกยี่ห้อครับในปัจจุบันรถพลิกอัพหรือรถกระบะได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเนื่องจากเป็นรถอเนกประสงค์สามารถบรรทุกของได้หลากหลายและซึ่งทางผู้ผลิตรถยนต์ในรูปแบบนี้ก็ได้มีการพัฒนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการใช้งานให้ดีและประหยัดมากยิ่งขึ้นจากเครื่องยนต์ระบบปั๊มการจ่ายแบบเก่าพัฒนามาเป็นเครื่องยนต์แบบใหม่นั่นคือระบบคอมเมเรลหรือระบบจ่ายน้ำมันแบบรางร่วมซึ่งในปัจจุบันระบบฉีดน้ำมันของเครื่องยนต์ดีเซลแบบคอมเมเรลนั้นมีระบบอิเล็กทรอนิกส์มาเป็นตัวควบคุมระบบทั้งหมดซึ่งจะมีตัวตรวจจับการทำงานต่างๆที่เราเรียกว่าเซ็นเซอร์เป็นตัวช่วยวัดค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นการวัดค่าอุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศแม้กระทั่งไอเสียที่ปล่อยออกมากล่องควบคุมจะทำการคำนวณและประมวลผลทำให้อัตราการจ่ายน้ำมันเข้าสู่ห้องเผาเป็นไปได้อย่างถูกต้องและแม่นยำในแต่ละสภาวะของการทำงานทำให้อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันลดน้อยลงไปต่างจากเครื่องยนต์รุ่นเก่าเป็นอย่างมากแต่เครื่องยนต์ไม่ว่าจะระบบไหนๆเมื่อมีการใช้งานในระยะเวลาหนึ่งย่อมมีการสึกหรอของชิ้นส่วนตามอายุการใช้งานซึ่งจะแสดงอาการต่างๆให้เราได้เห็นไม่ว่าจะเป็นเสียงดังควันดำควันขาวอัตราเร่งที่ไม่เหมือนเดิมและที่สำคัญอัตรากินน้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มมากขึ้นดังนั้นในการตรวจซ่อมแต่ละครั้งเราควรเลือกศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานอย่างเช่นศูนย์บริการ Pit & Go สาขาศรีนครินทร์ศูนย์บริการรถยนต์ที่มีประสบการณ์มีมาตรฐานการซ่อมมีอุปกรณ์และเครื่องทดสอบที่ได้มาตรฐานโรงงานซึ่งได้รับการยอมรับจากทางด้านผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำต่างการพิจารณาโกศรีนครินทร์ตั้งเดิมคือบริษัทธนสิริดีเซลซึ่งเป็น CD ของเดนโซและพัฒนามาเป็นศูนย์บำรุงรักษารถยนต์พิจารณาโกแล้วเป็นตัวแทนด้านปั๊มเชื้อเพลิงดีเซลอยู่ในประเทศไทยซึ่งเป็นตัวแทนในการดูแลเกี่ยวกับการบริการและได้รับการอบรมจากเดนโซด้านปั๊มเชื้อเพลิงดีเซลในประเทศไทยซึ่งได้รับมอบหมายในการซ่อมปั๊มและหัวฉีดคอมโบเรลซึ่งทางพิจารณาโกได้เป็นศูนย์ซ่อมปั๊มและหัวฉีดคอมโบเรลอันดับที่3ของโลกและแห่งแรกที่จัดตั้งในระบบซ่อมคอมโบเรลนอกประเทศญี่ปุ่นดังนั้นทางเราจึงมีประสบการณ์มาตรฐานและมีเครื่องมือทดสอบมาตรฐานตามโรงงานได้รับการยอมรับจากผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำต่างๆที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของคอมโบเรลเดนโซอีกทั้งทุกปีจะมีเจ้าที่จากเดนโซประเทศญี่ปุ่นมาอบรมเพิ่มเติมและตรวจสอบมาตรฐานซ่อมของเราอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เรายังมีการบริการวิเคราะห์ปัญหารถยนต์โดยมีเครื่องมือวิเคราะห์ที่เทียบเท่ากับศูนย์บริการรถยนต์ซึ่งจะตรวจสอบปัญหารถยนต์ของลูกค้าได้อย่างถูกต้องรวมทั้งประสบการณ์ของช่างที่ได้รับการผ่านอบรมโดยวิเคราะห์ปัญหานี้จะบ่งชี้ได้ว่าปัญหารถยนต์ของท่านเกิดขึ้นจากความผิดปกติที่อุปกรณ์ที่จุดใดและจะแก้ไขได้ที่จุดไหนจะช่วยลดการทดลองซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ไปทีละจุดจึงลดเวลาในการซ่อมและค่าใช้จ่ายในการซ่อมได้ยกตัวอย่างเช่นหัวฉีดคอมโบเรลที่มีค่าผิดมาตรฐาน1ตัวเราสามารถเปลี่ยนแค่1ตัวไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทั้งหมดในบางกรณีอาจจะเป็นแค่เซ็นเซอร์เสียหรือเสื่อมสภาพจากการใช้งานเท่านั้นเราแก้ไขด้วยการเปลี่ยนรถยนต์ของท่านก็จะกลับมาใช้งานได้ตามปกติเต็มประสิทธิภาพเท่าเดิมดังนั้นผมจึงขอเรียนเชิญทุกท่านที่ใช้รถระบบเชื้อเพลิงคอมโบเรลที่หมดระยะรับประกันแล้วหรือรถยนต์ทั่วไปที่หมดระยะรับประกันเข้ามาตรวจเช็คระบบนี้นะครับ
หรือปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบนี้รวมแม้กระทั่งระบบอากาศของเทอร์โบชาร์เจอร์ในรถยนต์นะครับเข้ามาพูดคุยปรึกษาเราได้ยินดีต้อนรับทุกท่านครับศูนย์บริการพิทแอนด์โกสาขาศรีนครินทร์ศูนย์บริการรถยนต์ที่มีประสบการณ์มีมาตรฐานการซ่อมมีอุปกรณ์และเครื่องทดสอบที่ได้มาตรฐานโรงงานซึ่งได้รับการยอมรับจากทางด้านผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำต่างๆศูนย์บริการพิทแอนด์โกสาขาศรีนครินทร์ศูนย์บริการรถยนต์หลังการขายแบบใหม่จากประเทศญี่ปุ่นยินดีต้อนรับและให้บริการลูกค้าทุกท่าน